ตอนแรกก็ว่าจะไม่นะแต่ก็อยากลองเหมือนกันเลยครับเหตุผลที่ทำให้ลังเลมี3ข้อก็คือ 1. ปืน120ยิงช้ามากๆแถมกระสุนก็น้อยด้วยเกรงว่าจะขาดความต่อเนื่องในการต่อสู้ไปนะครับแล้วก็ 2. อยากสู้ในสมรภูมิเบรกไอแลนด์นะครับเพราะว่าด่านนี้เนี่ยประกอบไปด้วยน้ำกว่า 80% 20% เต็มร้อยเนี่ยก็จะเป็นแผ่นดินนะครับซึ่งด่านนี้หาห้องที่เป็นคอมมูได้น้อยมากๆนะครับเพราะคนไม่ค่อยนิยมกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก Pacific Storm หรือ Solomon มากกว่าซึ่งถ้าเล่นในโหมดของ Official เนี่ยก็เกรงว่าจะไปเจอพระเจ้าอะไรแบบนี้อีกนะครับและก็3ก็คือต้องกดให้ได้ว่าเป็นญี่ปุ่นนะถ้าเป็นอเมริกาต้องออกเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทำให้เราเสียเวลา นี่นะครับเหตุผล3ข้อนะฮะอ่ะแต่ก็ในวันนี้จะพยายามแล้วกันนะครับผมไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาแต่งกันเลยสายซ้ายก็นี่ก่อนนะครับเพิ่มความอึดของตัวป้อมปราการเข้าไปแล้วก็ต่อมาจะเป็นเพิ่มความอึดให้กับตัวตีนตะขาบนะครับแล้วก็นี่พระเอกวันนี้ก็คือปืน120มิลลิเมตรโฮวิเซอร์นะครับเรียกได้ว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นยามาโต้ยังไงอย่างนั้นเลยนะเรือประจันบานต่อไปครับปืนไฟซึ่งปืนไฟเนี่ยเราสามารถใช้มันเป็นปืนลองกรณีที่ปืนหลักอ่ะมันคูลดาวน์อยู่ได้นะครับเอาไปเบิร์นก่อนอะไรอย่างนี้แล้วก็ต่อมาสโมกดิชชาร์ดนะครับทำให้เราสามารถพ่นควันเป็นทางยาวได้เลยสุดท้ายไม่อัพไม่ได้นะครับไม่อัพนี่คือคุณเหมือนตายทั้งเป็นเลยนะครับนั่นก็คือโหลดไวขึ้น 10% แต่ต่อให้อัพโหลดไวมาเนี่ยมันก็ยังช้าอยู่ดี เอาละครับการแต่งคามิเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวต่อจากนี้ไปสงครามจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ครับแต่ก่อนจะดูนะตอนนี้เป็นเวลา 18:00 น.ของวันที่12ครับดูว่าห้องเวกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่เลยครับทั้งคอมมูเกาะฟิเชียลมีเพียงแค่2ห้องเท่านั้นบ้าบอคอหันซ่วมที่สุด มาครับเราได้ห้องเข้าสู่สงครามกันแล้วยามาโต้ในคาบคามิพร้อมออกลุยฮะเผื่อใครไม่ทราบว่ายามาโต้คืออะไรมันคือเรือรบที่ญี่ปุ่นนั้นภูมิใจเป็นอย่างมากด้านขวามือเรือขนส่งของอเมริกันครับ USA ยพคบว่ะเดี๋ยวนี้มันจะไม่โดนนะครับในดอกแรกเพราะว่ามันเนี่ยเร็วเหมือนจะดริฟต์ไปเลยว่ะคุณผู้ชมดริฟต์ออกมาทางขวามือแล้วนี่ไงสภาพคือชงนในอ่าวเวกอยู่นะครับเลินด้วยออนเซ็นไฟไหม้ไปดิน้ำจะเดือดหน่อยนะครับทะเลเดือดแน่นอนงานนี้เดี๋ยวนะมันจะเอาไปซ้ายไปขวากันแน่วะเนี่ยหาทางตัวเองไม่เจอได้มา3ศพในดอกนี้นะครับอีกดอกเดียวมันก็สามารถระเบิดกลางอ่าวเวกได้คุณผู้ชมเอ้ยคือโดนนะครับแต่ดาเมจไม่เกิดขึ้นอาจจะแบล็กหรือเปล่าถึงรอบนี้ไม่แบล็กนะครับรอบแรกกระสุนมันแบล็กไปมีคนว่ายน้ำออนเซ็นญี่ปุ่นหน่อยไหมน้อง โอ้ยโอ้มันโดนสไนเปอร์ยิงศีรษะแล้วตายไปก่อนนะครับปะโถน่าเสียดายชะมัดเลยนั่นเจอการเคลื่อนไหวแล้วนะครับคอนไวอีกหนึ่งลำกำลังจะมาปล่อยคนหรือนี่เครื่องมิซูบิชิซีโร่เราพยายามยิงต่อกรกับมันอยู่นะครับสวัสดีแชลเซนญี่ปุ่นหน่อยเปล่าวิโอ้โหผมว่านะเอาจริงแค่ช็อตเริ่มต้นคลิปมาเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับฆ่าไปไม่รู้กี่ศพขนาดนี้นี่บ้าบอมากๆแต่ก็ยังหรอกครับนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นภาวนาให้บรรดายอดมนุษย์หรือว่าแฮกเกอร์อย่าแสดงฝีมือมากเกินไปนะครับไม่งั้นห้องก็จบไวมากๆโดยเฉพาะแฮกเกอร์ฝ่ายเราถ้ามันยิงแบบไม่บรรจับบรรยังนะเกมจะหวบจบแบบพริบตาหนึ่งเลยคุณผู้ชมครับฝ่ายป้องกันมีพื้นที่ป้องกันถึง6จุดถ้าฝ่ายบุกไม่สามารถยึดพื้นที่ได้แต้มจะลดหายอย่างต่อเนื่องนะบ้าข้างมากเลยส่วนเราก็ต้องไปเติมกระสุนก่อนครับตอนนี้12นัดเริ่มต้นมาตอนนี้เหลือเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับบอกแล้วกระสุนมันน้อยจุดซัพพลายอยู่ข้างหน้าเรานี่เองนะครับซัพพลายพอได้อยู่ศัตรูเราตอนนี้มีการปล่อยเรือคอนวอยมาแล้วเบื้องต้นนะครับ2ลำตรงหน้าเราใกล้ๆเลยทุกอย่างเพอร์เฟกต์อยู่ฮะเอาละอู้นั่น LVT ทรงดูจะไม่เห็นเรานะครับแต่เหมือนปะทะกับยานเกาะฝ่ายเราอยู่ชินนิ้วรุ่นปืนยาวโอ้จะล้าซะหน่อยนะครับไม่ทันปืนชินุกแรงกว่าเฮ้ยผมชอบฉากระเบิดแบบนี้มากคุณผู้ชมครับมันดูเหมือนผู้ไฟงานวัดเลยทหารญี่ปุ่นรายงานว่าขบวนผ่านอเมริกาพยายามยกพลขึ้นบกในพื้นที่ F อยู่คุณผู้ชมครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเรานี่เองเราเลยต้องมาสังเกตการซะหน่อยด้วยไฟแห่งออนเซนเบิร์ดดิ้ง LVT 1 คันนะครับเมื่อกี้มีบางอย่างข้างหลังตามหลังเรามาด้วยไปไฟแผดเผาเคยกินเปล่าปิ้งย่างญี่ปุ่นไม่เกรียมเป็นแถวเลยครับพวกอเมริกันเฮ้ยว่าเอ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มาแต่ใจปรารถนาด้านหน้ามากกว่าแต่ต้องตัดใจก่อนอยู่ต่ออาจตายก็ได้ลักษณะทางกายภาพบอกไม่ไหวแล้วอยู่ต่อยิงได้แต่ไม่เสี่ยงดีกว่า ซ่อมดีกว่าซ่อมมือคือทางออกที่ดีที่สุดนะครับในขณะนี้ มันต้องแบบอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับถ้าเรากินแต่เปรี้ยวมากเกินไปเนี่ยมันจะขมคอท่านผู้ชมครับฉะนั้นเลยต้องใจเย็นๆเข้าไว้ค่อยหาโอกาสใหม่แล้วก็กระดื้อไปนะครับเอาละปืนไฟออนเซนพร้อมปืนใหญ่8ดอกน่าจะได้อยู่เลยครับต้องยิงอย่างน้อยคันละไม่เกิน5นัดปิดงานแอลวีทีสวัสดีจำฉันได้หรือเปล่าปิ้งย่างจบงานโอ้โหผู้ชมแย่มากเลยผู้ชมครับดูดิสกอร์ทีมเรานี่นำพวก USA ไปไกลมากเลยครับ400 ต่อ 100เราใช้พลังการตัดต่อเนี่ยตัดต่อเหมือนฝ่ายอเมริกันมีสกอร์เยอะละกันนะครับด้วยการหาห้องใหม่ครับผมสะกดรอยตาม LVT อยู่ครับเพิ่งออกมาจากคอนวอยเมื่อคู่นี้เลยนี่ไงขอหวดก้นงามๆสักหนึ่งดอกต้มน้ำร้อนเดือดน้ำร้อนไม่ตายสักทีวะเนี่ยอ๋อยิงใส่เกาะข้างมันอยู่ครับมันหันเกาะข้างแต่เราไม่ใช่เกาะหลังนะไม่ได้วะระเบิดสักทีต้มทะเลเดือดจนกลายเป็นเกลือหมดแล้วบ้างเนี่ย เป็นคนอยู่ได้ไป C หรือ A ต่อดีคุณผู้ชมครับจุด A ตอนนี้ LVT ยังไม่ได้เกิดออกมาจากคอนวอยเลยนะอู้แน่นหัวสะพานครับข้ามสะพานอยู่ LVT 1 คันนะคุณผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าเอาแต่ยิง LVT ไม่เห็นยิงเชอร์แมนบ้างเลยล่ะเชอร์แมนจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องศัตรูยึดพื้นที่ B กับ F ให้ได้ถึงจะสามารถเกิดเชอร์แมนนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีให้แค่ LVT เฉยๆคุณผู้ชมครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถเขาว่าจะได้หรือเปล่านะทางนี้โอ้เฮ้ยยิงมั่วๆไม่โดนเหมือนรถถังแตกเฉยเลยว่ะเหวอเลยครับงานนี้อะไรเดี๋ยวเพิ่มความพร้อมผมไปเติมกระสุนก่อนละกันเพราะตอนนี้ต้องมีรีแพร์ด้วยมันเสร็จแล้วมันไปก่อนเราเดี๋ยวให้เขาไปก่อนแล้วกันนะครับเราต้องใจเย็นๆเดี๋ยวผีผามเดี๋ยวมันรู้ตัวเราไม่พร้อมไม่ต้องสู้นะครับรอพร้อมแล้วค่อยสู้ดีกว่าเอาละนะศัตรูพยายามเข้าพื้นที่ B อยู่นะครับมีคนพยายามเข้าพื้นที่ C ด้วยแต่เหมือนเป็นไปไม่ได้นะฮะเราได้คืนมันแล้วด้วยพื้นที่ C มีคนพยายามตามหลังเรามาสวัสดีสไนเปอร์นั่นครับขึ้นสะพานไปแล้วเก็ดโดนแน่ภาวนาอย่างเดียวครับอย่าให้มันมองข้างหลังก็พอแล้วพอสตอกเกอร์กำลังสะกดรอยตามอยู่ ขับไปแบบนั้นแหละคนเป็นกลเก็บก่อนเลยนิ่งๆซะอย่าขยับให้เย็นก้นหน่อยมันลงข้างทางไปแล้วคุณผู้ชมครับนี่ไงใกล้ๆเลยครับมันไม่ยอมมองหันหลังขึ้นมามันนึกว่าข้างหน้ายิงอยู่หรือมั้งเนี่ย โอ้โห3 ศพบรรทุกอะไรกันขนาดนั้นพอคุณเอ้ยตายซะเลยครับยังจำได้ว่ามีอีก1คันนะถ้าตาไม่ได้ฝาดไปครับนี่ไงราบพอดีราบในสาวฝรั่งเศสลงสงครามโอ้ไอ้สาวเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ผมว่าต้องเก็บไอ้หมอนี่ก่อนฟันไซเอาแล้วโว้ยเลือดเหลือเป็นแค่4บาซูก้าโอ้โหนี่มันห้องโอลิมปิกหรือเปล่าวะเนี่ยแข่งกันยิงศีรษะกันเหรอป่าเถื่อนที่สุดด้านหน้าเรามี LVT 2 คันพยายามจะลุมล้อมยานเกาะของเราอยู่นะครับแต่ปัญหารู้ไหมว่าภัยร้ายของจริงเนี่ยอยู่ข้างหลังนี่ต่างหากล่ะเต็มตัวซะสิ้นชีพนี่แค่ตัวแรกนะครับอีกตัวหนึ่งอยู่หลังเนินนี่มั้งต้องหามุมใหม่ในการทะยานขึ้นไปนะครับถ้าอยากจะฆ่ามันแล้วก็นี่เลยไม่เอะใจสักนิดก็ต้องลงหวายหน่อยแล้วต้มน้ำทะเลเดือดเป็นออนเซนอะไรวะ LVT อยู่ใกล้มากนี่เอาตัวรอดดีนะมันไม่มีจอกก่อนถ้ามีจอกก่อนเนี่ยรอดจะบุ้มอะไรก็ได้นะครับมันล่าเรา53 ดาเมจโดนเกาะล่างมันนะครับอุ้ยยิงพลาดเป้าไปเกมจะเปลี่ยนแล้วเว้ยจากผู้ล่าจะกลายเป็นผู้ถูกล่าเสียเองและเราก็กระสุนหมดนะครับเมื่อกระสุนหมดเนี่ยเราจะสะกดคำว่าไร้ค่าเป็นทันทีนะฮะต้องไปเติมก่อนเพื่อความปลอดภัยไอ้คำว่าปลอดภัยจริงมันก็เป็นแค่คำที่เราอุปโลกพูดขึ้นมาเพื่อเรารู้สึกสบายใจเฉยนะครับแต่จริงในเซิร์ฟเวอร์นี้มันไม่มีอยู่จริงหรอกครับคำว่าปลอดภัยเพราะว่าแฮกเกอร์มันอยู่กันซ่าเลยครับ เราก็แค่มวยมันดูดีไปงั้นแหละ มามุดซ่อนอะไรอยู่ได้นะครับด้านหน้าเราพื้นที่ E เนี่ยถังระเบิดเนี่ยมันสามารถระเบิดได้นะถ้ามีความเสียหายหนักพอจากข้างหลังนี่ไงจะมาทำอะไรวะเนี่ยไม่เคยเห็นยามาโต้ไงยามาโต้ในคาบคามิอ่ะรู้จักเปล่าโอเคครับพื้นที่ E ตอนนี้เราก็ได้ครอบครองมาคืนแล้วนะครับศัตรูมันมาแอบหลอยเราไปไงพอดีว่าเรามาเติมซัพพลายกันเลยต้องแวะช่วยทหารราบสักนิดนึงนะยิ่งมีคนในพื้นที่ได้ไงครับทอมครูซท็อปการเมาลิกมาซุ่มซ่อนในพื้นที่นี้ไม่ได้เลยครับดาเมจไม่เกิดขึ้นแล้วก็ฝากอาหารราบด้วยละกันนะขอไปทำหน้าที่ต่อที่แนวหน้าดีกว่าสกอร์แฮกมึงโคตรน่ากลัวเลยวะสปอร์ตในแผนที่ตอนนี้แจ้งว่ายังไม่เจอยานเกาะเลยนะครับมีแต่ความว่าเงียบกริบนะตอนนี้ถามว่าเราจะไปไหนต่อใช่ไหมเอาจริงใจผมเองก็อยากจะไปพื้นที่ A อีกนะครับมีโอกาสได้เจอ LVT มากกว่าแต่ผมว่าด้านหน้ามีบางอย่างผิดปกติว่ะมันเรือหางยาวไงวะนะมาจากไหนไม่ทราบครับปืนกลต้อนรับหน่อยดีกว่ารึบโดดลงน้ำหนีเฉยสิ้นชีพมี LVT ลงทางเดินเข้ามา1คันคุณผู้ชมครับตรงหน้าเราเลยมองทางนี้แล้วนายจะเห็นยามาโต้นะดาเมจยังจัดเลยครับโดนเครื่องยนต์มันด้วยดอกต่อไปมีสะเทือนกลางทะเลไปดิลาก่อนครับทางซ้ายว่างเปล่าคุณผู้ชมด้านหน้าก็เงียบกริบเลยโอ้โหด้านขวานะครับเราเจอเชอร์แมน2คันในพื้นที่จากซีมุ่งหน้าไปดีนะครับแบบนี้เพิ่งเกิดมาจากพื้นที่ B แน่นอนคุณผู้ชมที่แกไม่ได้มองเราอยู่นะครับเอาละน่าจะมีโอกาสสังหารมันได้หากไม่ได้มีเหตุผิดพลาดจากข้างหลังครับน่าจะมีโอกาสนะมีคนเคาะว่ะเคาะทักทายนี่ไงทักทายกลับ ให้มันดูสม่างปืนใครใหญ่กว่าครับเจอแมนไปขวา1คันแล้วก็มีข่าวดีกว่าก็คือคอแซ F4U 1คันพยายามที่จะบินต่างงานขึ้นจากลานเวครับใบพัดหมุนขัดข้องหรือเปล่านะไม่แน่ใจได้แต่ก็ระเบิดไปก่อนแล้วครับจะเกิดไงเจอคงกำเนิดซะก่อนบ้าเอ้ยเชอร์แมนเจ็บมาจากแนวหน้าแล้วครับบาดเจ็บสาหัสกว่าเดิมด้วยปืนของเรามาจุพร้อมไฟลุกท่วมระเบิดได้เลยเอาละสหายอีก1คันยังอยู่ใกล้เคียงนะครับถ้ามันไม่ระเบิดซะก่อนแล้วก็นะพวกเราโอ้โหแล้วมันไกเดอร์ดอกบอมด้วยว่ะแล้ว1A บ้าอะไรมันมีดอกบอมไกเดอร์วะเนี่ยไม่ใช่แล้ว นี่ครับคือโฉมหน้าของทรานส์ฟอร์เมอร์สารเลวนะฮะคอแซ F4U 1A บ้าอะไรมีมิสไซล์ติดมาด้วยรวมไปถึงดอกบอมไกเดอร์โอ้โหฟูลออปชั่นเกินแบบนี้ต้องรีพอร์ตครับอย่ารอช้าอย่าให้คนเลวมีที่ยืนในเกมนี้นะฮะคอมเมนต์ไปว่าโปรมองล็อกเป้าใช้ปืนของพระเจ้าก็อดกันครับมันเกินไปจริงแถมไม่พอครับเราต้องบล็อกมันด้วยให้มันออกไปจากสารระบบของสมองเราซะเอาล่ะคุณผู้ชมครับยังไงวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในการขับยามาโต้ในคาบของคามิในวันนี้เป็นไงบ้างครับชอบในการไล่ล่าระเบิดเราหรือเปล่านะฮะเกมจะสนุกขึ้นครับหากมีแฮกเกอร์น้อยลงหรือไม่มีเลยจะดีมากๆนะครับผมแต่ก็ทำไงได้แค่ทำใจอย่างเดียวโอเคครับก็ได้ชอบในสงครามวันนี้ยังไงฝากกดไลค์ซับสไครป์แชร์ซุปเปอร์แตงคอมเมนต์ก็จะขอบคุณอย่างสูงนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปอยากดูอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับถ้าสามารถทำได้เนี่ยก็ทำให้ละกันนะครับในวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่สงครามคราวหน้านะครับขอบคุณมากที่แวะมาดูครับผม